ก็มีสมาธิในการทำงานครับก็ดีครับตอนนี้ก็น้องก็ไปทำงานมีแฟนคลับเยอะขึ้นในห้างก็เป็นในห้างยอดนิยมมากขึ้นครับเสียงด่าหัวร้อนก็หายมากขึ้นครับก็ดีครับเหมือนว่าตอนนี้ก็คือต่างคนต่างทำงานอย่างสบายใจหรือเปล่าครับผมก็ไม่มีอะไรกระทบกระทั่งกันในหน้าเพจน้องในหน้าเพจเราก็นิ่งครับ FC ก็มีความสุขดีครับอยากให้เกิดภาพแบบนี้ครับไม่มีอะไรไม่ต้องมาโพสอะไรไม่มีแล้วครับผมก็สบายใจครับน้องก็น่าจะแฮปปี้นะพอแต่ละวันน้องก็แทบจะไม่ได้นอนก็ทำงานจริงๆหลังจากวันนั้นมีได้คุยกับน้องบ้างไหมคะก็หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้คุยน้องก็รีบไปทำบุญที่บ้านครับมีผ้าป่ามีกระถินอะไรเนี้ยเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ทราบก็หลังจากนี้ก็จะพยายามเคลียร์คิวว่าน้องจะมาช่วยได้จากนี้เนี่ยประมาณเดือนไหนเพราะว่าน้องแน่นอยู่แสดงว่ายังไม่ได้ในการพูดคุยอะไรกันครับผมก็ให้ผู้จัดการส่วนตัวทั้งสองฝ่ายนะครับให้พี่ตุ้นนาฬิกาแล้วก็ทางคุณหนึ่งเป็นผู้จัดการน้องอาร์มดูแลคิวอยู่ว่ากำลังเอาบุ๊กมาชนกันอยู่ว่าว่างวันไหนต่อเดือนนี่คือต้องให้5คิว5งานครับ5คิว5วันถ้าน้องถ้าวันนั้นน้องพอวิ่งได้ถ้ามีลูกค้าอยากได้ในคิวกลางวันหรือว่ากลางคืนที่พอวิ่งได้ในระยะไม่ไกลกันมากก็จะขยายคิวให้ครับน้องก็มีน้ำใจโอกาสของการร่วมงานกันมันจะเป็นไปได้ใช่มั้ยคะก็ในเรื่องของการมาร่วมงานเป็นจริงจังในสินสัญญาเนี่ยน้องเป็นอิสระแล้วเอาไว้โอกาสหน้าถ้าน้องมีโปรเจกต์อะไรเข้าว่ากันแต่ว่าการที่จะขึ้นเวทีร่วมกันกับไหกับลำไยแล้วก็คาดหวังอย่างนั้นเพราะว่า FC ก็อาจจะเรียกร้องมาแล้วก็อาจจะเราเองมองแผนโปรเจกต์ไว้ว่ายังไงว่าถ้าเกิดจะต้องมากลับมาร่วมงานกันเนี่ยฮะถ้าคิวที่เราขอไปก็เป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วก็น้องก็ไม่มีปัญหาครับถ้าจะได้คิวลำไยได้คิวอินดี้หลายๆคนที่อยู่ในอินดี้ที่กลุ่มที่พวกเราสร้างกันมาเขาก็พร้อมที่จะมาร่วมกันบนเวทีไม่ได้บอกว่าเอ้ยขึ้นกันไม่ได้ไม่มีครับก็รักกันอยู่แล้วครับน้องก็ความแบบกระอักกระอ่วนใจนิดนึงค่ะคืออย่างก่อนหน้านี้คือมันมีปัญหากันนะคะสาดกันไปสาดกันมาพอต้องกลับมาร่วมงานกันมันจะแบบมีความสนิทใจไหมคะไม่หรอกครับเพราะตอนนั้นมันผ่านคนอื่นด้วยตัวกลางไม่มีที่จริงเราอยู่ด้วยกันมา2ปี5เดือนเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะภาพเก่าๆที่เป็นความสำเร็จตามมาเริ่มเด้งขึ้นมาในหน้าเพจว่า2ปีในวันนี้อย่างวันนี้อยู่ที่ถ่ายหนังอยู่ที่อีสานอย่างเงี้ยมันก็เด้งขึ้นมานะครับมันก็เป็นความทรงจำที่ดีผมคิดว่าไม่มีอะไรครับก็น่าจะน้องก็อยากจะทำงานแล้วก็อยากจะทำงานอยากจะจบอยากจะอยู่ด้วยกันแบบไม่หวาดระแวงไม่อยากมองหลังไม่อยากพะวงหน้าพะวงหลังก็คือถ้ากลับมาร่วมงานกันก็คาดว่าจะสนิทใจกันเหมือนเดิมก็โดยมารยาทก็ทำไปครับเพราะว่าดังแล้วเนี่ยทุกคนก็มีความดังแล้วมีกระแสแล้วก็ต้องทำให้ความดังนั้นไปต่อยอดให้กับFC ให้กับสังคมแล้วก็หารายได้ให้กับครอบครัวก็ทำหน้าที่ดีกว่าตัวเราเองมองไหมคะว่า5คิว5งานที่เราขอไปจะต้องมาร่วมกันกับเวทีเดียวกันกับลำไยไม่ได้ฟิกครับขอแต่ว่ามีบล็อกเกอร์หรือมีคนซื้องานมาคิวที่เขาว่างอยู่แล้วเราขอไปได้มาก็แค่นั้นแหละครับไม่ต้องฟิกว่าเป็นของต้องมาขึ้นกับไหต้องคำเดียวไหมนะครับเอาสะดวกว่าเราได้ขอคิวไปเขามีคิวว่างมาแต่ว่าถ้าน้องจิ้มมาให้ก่อนว่า5วันนี้จะเอาวันไหนก็เราจะจิ้มมาเลยจะเริ่มเมื่อไหร่คะไอที่บอกว่า5คิวตอนนี้น้องคิวแน่นน่าจะเป็นปีใหม่เลยครับให้น้องทำงานก่อนน่าจะหลังปีใหม่ก็คิวก็จะเริ่มรันครับมีโปรเจกต์ล่าสุดจะรวมนักร้องอินดี้ใช่ครับก็จะมารวมกันว่าในเวทีใหญ่ๆแล้วก็มีสปอนเซอร์หลักๆก็จะทำให้มันเป็นแลนด์มาร์คแล้วเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจอันนี้คือแค่เป็นโปรเจกต์งานคอนเสิร์ตหรือว่าเป็นโปรเจกต์เพลงที่จะทำขึ้นมาใหม่โปรเจกต์เพลงน่าจะยังครับน่าจะดองดูอารมณ์ของน้องๆก่อนว่าการที่จะนั่งเขียนเพลงอ่ะการเป็นคนเขียนเพลงเนี่ยมันเป็นตีสมันเป็นอะไรที่อยู่ข้างในมันไม่เหมือนกับพิมพ์ดีดเหมือนกับคอมพิวเตอร์ครับมันไปป้อนเข้าไปไม่ได้มันดูที่ว่าเขาพร้อมเขามีอะไรในใจตอนนั้นที่อยากจะพังพูไหมสื่อเป็นเพลงได้ไหมอะไรเงี้ยครับเล่งไม่ได้ในห้างวางไว้ที่อยากจะจับเขามารวมกันคืออยากเป็นโปรเจกต์แบบประมาณไหนยังไงคะงานคอนเสิร์ตประมาณนี้แหละครับเป็นงานเหมือนกับมันอินดี้มากซุปตาร์อินดี้ยุคเริ่มต้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นน้องลำไยน้องอาร์มน้องเนสกาแฟน้องเมย์จิราพรน้องออยเลอร์อะไรมาที่เรากำลังประสานคุยกันอยู่ว่า5คนจะมีคิวมาได้เจอกันในวันไหนแล้วก็จะหาสถานที่แล้วก็สปอนเซอร์หลักๆทำให้แค่แนวคิดอยู่ใช่ไหมคะยังไม่พูดกันแล้วในเบื้องต้นน้องก็ตอบรับครับตอบรับทั้ง5คนที่ผ่านมาตอบรับกันได้3 4คนแต่มันก็ยังไม่จบไงกับลำไยน้องอาร์มเนี้ยแต่ลำไยเขามีปัญหาอยู่แล้วแต่ช่วงนั้นเรามีปัญหากันอยู่แต่ตอนนี้พอเคลียร์กันเสร็จก็รอแต่น้องอาร์มเพราะอาร์มเทคิวมาให้เราได้บ้างแล้วก็จะหาคิวที่มันได้ลงตัวกันทั้ง5คนขออนุญาตถามถึงเรื่องที่บอกว่าจะมีการตรวจสอบผสมภาษีสรรพากรอ๋ออันนั้นก็เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ทางกรมสรรพากรครับเพราะว่าทางท่านอัจฉริยะได้ยื่นไปแล้วโดยหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของกรมเขาก็ต้องไปตรวจธรรมดาเราก็ยินดีเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ได้ทำตามกฎกติกาของภาษีอยู่แล้วไม่มีหาครับแอปได้มีการตรวจหรือยังคะก็ยังไม่มีครับก็รออยู่ครับอย่างของอาร์มคือเคลียร์ทุกอย่างแล้วสบายใจแล้วแต่ว่าคือยังมีเรื่องต้องตรวจสอบเกี่ยวกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเรามีความกังวลในตรงนี้บ้างไหมไม่ครับก็เป็นไปตามกติกาเรามาถึงจุดนี้แล้วเราก็พร้อมตรวจสอบโปร่งใสเราต้องเดินอยู่ในวงการอย่างสง่างามเดินไปไหนก็ได้แต่ก่อนก็เดินไปก็อาจจะมีคนแฟนคลับตรงนั้นตรงนี้ไม่พอใจแต่วันนี้ก็นิ่งกันทุกฝ่ายไม่มีหัวแดงไม่มีมาคอมเมนต์อะไรก็ดีขึ้นครับสุขภาพจิตผมก็ดีด้วยดูเหมือนเราซอฟลงนะคะซอฟลงครับผมก็รออยู่แล้วครับอารมณ์ดีมาตั้งแต่แรกๆแล้วเพียงแต่ว่าในช่วงนั้นมันเกิดความกดดันมันมีเรื่องข้อกฎหมายมันมีเรื่องศาสตร์โคลนเข้ามาด้วยแล้วก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของเราไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวครับโดยแววตาไม่หัวร้อนครับก็เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนแต่งเพลงกับน้องอาร์มก็เป็นคนแต่งเพลงแลกพอร์ตแต่งเพลงแก้ช่วยกันนะครับแต่ว่าด้วยภาวะตรงนั้นมันเป็นข้อกฎหมายมันเป็นเหลี่ยมเป็นเชิงของกฎหมายก็เครียดเป็นธรรมดานะครับเป็นการต่อสู้ทางคดีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับรู้แล้วว่าเราเป็นศิลปินเราอารมณ์ดีดีกว่าครับเครียดไม่ดีขออนุญาตถามถึงลำไยที่อาจจะต้องโดนตรวจสอบเรื่องสัมภาระด้วยเราตรงนี้เราแจ้งอ๋อของลำไยเขาก็เหมือนกันครับลำไยก็กับพวกผมก็จ่ายเหมือนกันเขาก็เป็นนิติบุคคลตอนแรกที่ยังไม่ได้ดังมากก็ยังไม่มีกระแสก็จ่ายหักหน้าที่จ่ายรับโดยบัตรประชาชนก็หักภาษีตรงหน้าที่จ่ายเลยครับเวลาไปงานอีเวนต์เขาก็หักไปเลยครับทางบริษัทที่เราไปรับนะก็เลยแก้ปัญหาด้วยนั้นแต่ว่าช่วง1ปีกว่าที่ผ่านมาเราก็เริ่มที่จะเป็นบริษัทที่จะต้องเสียภาษีมีเลขที่ผู้เสียภาษีเราก็ไปจดถูกต้องครับอย่างตัวน้องเองมีกังวลอะไรยังไงมั้ยเหมือนก็ยังเด็กก็ดีครับน้องก็พอน้องอาร์มยิ้มแย้มแจ่มใสน้องอาร์มได้เคลียร์กับอาจารย์แล้วเขาเคยอยู่ด้วยกันอ่ะไปลาวด้วยกันไปพม่าด้วยกันไปเกาหลีใต้ด้วยกันมันเป็นความผูกพันครับมันเป็นช่วงนึงที่มีเรื่องมากระทบโดยคนที่3ก็มีการสื่อสารความน้อยอกน้อยใจความคิดอะไรกันต่างมุมแต่พอมีคนมาเชื่อมแล้วสงบแล้วจิตใจดีแล้วก็มาเริ่มกันใหม่ได้ครับไม่มีอะไรอย่างภาษีของลำไยตัวเราเองก็ดูแลอย่างถูกต้องทุกอย่างก็ดูแลครับน้องก็จ่ายถูกต้องครับในวันถึงวันนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับก็ถ้าทางเจ้าหน้าที่สรรพากรจะมาเรียกเอกสารแล้วก็พร้อมยินดีที่จะเตรียมเอกสารไว้ให้ทุกอย่างขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ